เจี๊ยบอยากท้องก่อนหนูไม่ได้อย่างนั้นแม่หนูแค่อยากเที่ยวอยาก
ยู่กับเพื่อนบ้างอ่ะไม่ใช่แต่เรียนไม่รู้ไม่รู้เครียดเจี๊ยบแต่เจี๊ยบเป็นผู้หญิงเจี๊ยบไม่เหมือนพี่แต่ไม่เข้าใจหนูบ้างนี่ทำไมพี่ทำได้ทุกอย่างแล้วทำไมหนูทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็พี่เขาเป็นผู้ชายพี่เขาดูแลตัวเองได้เขาทำงานแล้วไงผู้ชายผิดพลาดอะไรไม่ได้เลยหรอผิดพลาดก็เขาก็โอกาสน้อยไม่เหมือนผู้หญิงเราเข้าใจไหมเจี๊ยบแม่ห่วงหนูนะแม่เข้าใจหนูหน่อยได้ไหมอ่ะเจี๊ยบไปไหนอ่ะแม่ขอโทษเจี๊ยบแม่ให้หนูอยู่คนเดียวบ้างเหรอแม่อย่าน่าเบื่อได้ไหมไคิดถึงเธอ